โรสแมรี่อยากตายไม่มีเงินกินข้าวตัดสินใจทิ้งลูกไว้สถานสงเคราะห์ส่วนตนอาจไปขอทานสุดๆแล้วชีวิตโรสแมรี่ยอมแพ้โชคชะตาไม่มีงานไม่มีเงินกินข้าวตัดสินใจทิ้งลูกถ้าไม่มีใครเลี้ยงก็เอาไปไว้สถานสงเคราะห์ส่วนตนเองอาจไปขอทานบอกลาทุกคนเคยโพสต์สเตตัสดราม่าขอรับบริจาคของกินประทังชีวิตเพราะไม่มีเงินซื้ออาหารให้ลูกมาแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดอดีตนักร้องยุค90โรสแมรี่คาฮันดิ้งก็ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้ตนอยากตายทนแบกภาระไม่ไหวขอเลือกเป็นแม่ที่ไม่มีหัวใจทิ้งลูกน้องทีเจวัย9ขวบไว้ที่สถานสงเคราะห์ส่วนตนอาจจะไปขอทานโรสคงไม่สามารถดูแลพีเจได้ต่อไปสตอรี่แม่ลูกของเราคงจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รักและเอ็นดูพวกเราเสมอมาสิ้นเดือนแล้วเรากำลังจะไม่มีที่อยู่รถอาจจะโดนยึดแม้แต่ข้าวจะหากินยังยากมีลูกคนหนึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงโรสแบกคนเดียวจนวันนี้โรสรู้แล้วว่ามันเกินตัวหมดบุญกันเท่านี้จบเรื่องนี้ขอไปอยู่ไกลๆและจบโซเชียลลาออกจากงานบันเทิงที่ไม่มีใครไม่มีคอนเน็กชันช่วยเหลือเรื่องงานทั้งที่โรสมีมือมีเท้าทำได้ทุกอย่างถึงไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากตายทั้งเป็นโรสยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสมเพชตัวเองลาก่อนนะคะทุกคนรูปสุดท้ายก่อนเราจะจากกันและคงไม่ได้พบกันอีกทำบุญด้วยกันมาเท่านี้เก็บกระเป๋าแล้วบอกลากันไปตามทางแม่ยอมแพ้แม่ไม่สู้แม่ตัวคนเดียวภาระมันมากจนไม่อยากตายเสียเดี๋ยวนี้แต่กลัวทรมานลาก่อนลูกรักขอให้เจอคนดีถ้าย่าไม่รับก็สถานสงเคราะห์ไม่ก็วัดส่วนแม่ขอไปเร่ร่อนกับพี่พีขอทานก็ได้ว่าถ้ามันสุดทนไม่ไหวแล้วโวเยยไม่มีหัวใจอีกแล้วพรุ่งนี้จะเอาโทรศัพท์มอไซค์ขายเพื่อมาเคลียร์ค่าบ้านค่าไฟใช้โนเกียพีเจขอยุติบทการแคสงานและแม่คงไม่ส่งงานแล้วขอบคุณพี่ทุกคน iPad ที่จำนำขอปล่อยทิ้งเน็ตขอไม่จ่ายเพราะคงขอลากออกจากโรงเรียนอยู่วัดไปเฟซคงจบเท่านี้พรุ่งนี้ก่อนขายโทรศัพท์อาจยังพอเล่นได้อยู่โทรทัศน์ของอะไรที่บ้านขายทุกอย่างตับไตไส้พุงขายได้ขายหมดลูกก็ขายเพราะไม่เอาแล้วหลังจากที่โพสต์รัวๆไป3สเตตัสก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจให้สู้ต่อไปอย่าเพิ่งคิดสั้น เปิดเซฟธรรมนัสหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี 702.92 ล้านมี2ลูก7บ้านรถที่ดินเครื่องเพชรเพียบเปิดเซฟธรรมนัสหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี 702.92 ล้านมี2ลูก7บ้านรถที่ดินเครื่องเพชรเพียบเมื่อวันที่28ธันวาคมที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่8กันยายน2564โดยยื่นพร้อมคู่สมรส2รายได้แก่นางอริสราพรหมเผ่าจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่4กันยายน2545ปัจจุบันมีตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทสบายใจมาร์เก็ตจำกัดและนางสาวธนพรศรีวิราชอยู่กินกันฉันสามีภริยามาตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดปัจจุบันมีตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบริษัทกิตินัท88จำกัดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสระบุมีบุตรรวม7คนประกอบด้วยบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย2คนและบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บิดาได้แสดงออกหรือรับรองโดยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาดูแลรักษาพยาบาล
แสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตรของตนจำนวน5คนรออธรรมนัสแจ้งข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรสนางอริศราพรหมเผ่าโดยระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 702,924,663 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 166,916,424 บาทโดยเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นประกอบด้วยของรอ.ธรรมนัส 145,433,890 บาทของนางอริศรา 21,482,534 บาทสำหรับทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 702,924,663 บาทนั้นประกอบด้วยทรัพย์สินของผู้ยื่น 606,657,059 บาทเป็นเงินฝาก 149,307,462 บาทเงินลงทุน 11,150,000 บาทที่ดิน 120,103,156 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,256,451 บาทยานพาหนะ 48,750,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 94,969,989 บาททรัพย์สินอื่น 147,120,000 บาททรัพย์สินของนางอริศรา 38,067,208 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 6,673,552 บาทเงินลงทุน 4,262,500 บาทที่ดิน 222,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง10,331,156 บาทยานพาหนะ 8,149,000 บาททรัพย์สินอื่น 8,430,000 บาททรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 58,2395 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 16,852,346 บาทสิทธิและสัมปทาน 41,348,049 บาทรอ.ธรรมนัสแจ้งข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภริยานางสาวธนพรศรีวิราชว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 55,922,431 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 531,096 บาทเงินลงทุน 7,568,369 บาทที่ดิน887,030 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 516,216 บาทยานพาหนะ 16,589,999 บาทสิทธิและสัมปทาน 1,367,647 บาททรัพย์สินอื่น 28,462,073 บาทและมีหนี้สินทั้งสิ้น 11,575,486 บาทเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นสำหรับที่ดินรวม74โฉนดเป็นของผู้ยื่นระบุ70โฉนดส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐมลพบุรีพะเยานครราชสีมาและจำนวน2โฉนดเป็นของคู่สมรสอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยาและอีก2โฉนดเป็นของคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยาอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาในส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวม13หลังประกอบด้วยบ้านพักตึกแถวห้องชุดทั้งในกรุงเทพมหานครธนบุรีชนบุรีพะเยายันพาหนะรวม34คันประกอบด้วยรถยนต์33คันรถจักรยานยนต์1คัน Honda Scoopy ซึ่งยันพาหนะส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อหรูอาทิเบนRolls-Royce BMW Volkswagen Porsche Lexus Tesla Bentleyทำเมื่ออย่างไรก็ตามในบัญชีระบุว่านางสาวธนพรเพิ่งซื้อรถยี่ห้อ Lexus รุ่นแนว M300S ป้ายแดงสัญญาเช่าซื้อเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาในส่วนของทรัพย์สินอื่นรวม126รายการเป็นของผู้ยื่น
จำนวน35รายการได้แก่พระเครื่อง6องค์นาฬิกายี่ห้อหรู16เรือนแหวนเพชรแหวนทับทิมแหวนหยกรวม11วงอาวุธปืน7กระบอกอาทิกึ่งอัตโนมัติลูกโม่ไรเฟิลอย่างไรก็ตามทรัพย์สินอื่นของคู่สมรสและคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยานั้นส่วนใหญ่เป็นนาฬิกายี่ห้อหรูและกระเป๋าสตรียี่ห้อหรูพระเครื่องและเครื่องประดับสตรีรวมทั้งมงกุฎเพชร 12.35 กรัตของนางสาวธนพรด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้รอ.ธรรมนัสแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.พะเยาเมื่อวันที่24มีนาคม2562แจ้งว่ามีคู่สมรส2รายมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 866,022,010 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 73,361,936 บาทดังนั้นพบว่ารอ.ธรรมนัสทรัพย์สินลดลง 107,174,916 บาทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 105,129,974 บาท